ธรรมสวัสดีค่ะลมพัดยามเย็นพร้อมกับเสียงนกสองตัวคุยกันในยามพระอาทิตย์อัสดงคุณแม่จะพูดเรื่องการเรียนรู้ด้านในนะคะการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกลมหายใจแห่งสติจะทำให้เรามีพื้นของจิตที่บริสุทธิ์ที่เรารักษาไว้ได้จิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังนั่นหมายความว่าถ้าเรารักษาความบริสุทธิ์ของจิตไว้ได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีโลกมากระทบเราทางตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์มากระทบที่ใจเหมือนเสียงนกเนี่ยค่ะดังมากระทบหูคุณแม่รู้สึกว่ามันเพราะที่ใจการที่คุณแม่รู้สึกแล้วเห็นความรู้สึกเกิดดับอย่างฉับพลันจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการดำริชอบต่อไปอีกการเรียนรู้ศึกษาด้านในโดยมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราทรงพลังในปัจจุบันขณะเป็นเรื่องที่เราฝึกได้ทุกคนค่ะวันนี้วันพระช่วงส่งนอนวันนี้จึงอยากพูดถึงเรื่องการศึกษาด้านในมองพระอาทิตย์ที่สวยงามไว้เพื่อให้เกิดความประจักษ์แจ้งว่าถ้าเรารู้สึกชอบเพราะเราให้คะแนนว่ามันสวยสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสวยเป็นการเรียนรู้ที่เราจะต้องรู้ให้ทันความรู้สึกเห็นความสวยเกิดดับอย่างฉับพลันฟังเสียงที่เพราะแล้วรู้สึกชอบเห็นความชอบที่ไม่เผลอเพลินถ้าเราชอบแบบเผลอเพลินจนรู้สึกว่านกตัวนี้มันเป็นของฉันเสียงนี้มันเป็นของฉันแล้วอาจอยากจะจับนกตัวนี้ค่ะมาไว้เป็นของเราแต่ไม่เราไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของเสียงนั้นแต่เราเรียนรู้ว่าความรู้สึกชอบที่ปรากฏขึ้นมันเป็นความชอบที่เราต้องมีสติรู้ทันรู้ทันชอบคือรู้ทันไหวแต่ใจตื่นจากการเผลอเพลินกับสิ่งที่ชอบความชอบเกิดขึ้นสั้นๆชอบชังเป็นอนิจจังสุขทุกข์เป็นอนิจจังเห็นความชอบชังเป็นอนิจจังเราจะมีพลังในการที่จะใช้ชีวิตอย่างงดงามมากขึ้นเหมือนคุณแม่มองเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังตกลับขอบฟ้าสวยงามทำไมเราถึงทำความเข้าใจได้ว่าเราไปเอาแสงนี้มาเป็นของเราไม่ได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้แต่แปลกเวลาที่เรารู้สึกชอบเรากับพยายามวิ่งหาสิ่งที่เราชอบที่เราจะไปไขว่คว้าแล้วไปยึดถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ว่าฉันทำได้ฉันชนะฉันคือฉันสามารถอ่ะเหมือนฉันรวยพอที่จะไปครอบครองสิ่งนั้นมาเป็นของฉันได้เราอย่าเป็นคนอวดรวยแต่ให้เราเป็นคนที่เจริญสติแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกที่เกิดดับอย่างฉับพลันนั้นมันจะเตือนให้เรามีดำริชอบที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตมากกว่าการกอบโกยมาเป็นของฉันมันอยู่เหนือแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยู่รอบคุณแม่เนี่ยนะคะลองใช้อย่างที่คุณแม่ทำอยู่คุณแม่หยิบจับทุกสิ่งมาเป็นการสอนหยิบจับทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าฉันต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งในมุมที่สวยที่สุดเพื่อเห็นวิวที่สวยที่สุดการที่ฉันต้องการอะไรอย่างที่สุดที่สุดเพื่อความพอใจของฉันมันอาจจะเอาแล้วก็ได้นะในยุคโควิดเนี่ยยุคนี้อะไรมันก็ไม่แน่ชัดเจนเหมือนต้นไม้เลื้อยเราพอใจแต่ว่ามันไม่ใช่ของของเราทำไมมันง่ายในการที่เราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ให้ราคามันเยอะเราไม่ได้ให้ราคาเรารู้ว่ามันสวยแต่เมื่อเราไม่ได้ให้ราคาเราจะเห็นคุณค่าของมันการเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ว่า
มันจะบังล่มมันก็ทำให้เราปล่อยความเข้าไปจัดการให้มันต้องเป็นดั่งใจฉันเหมือนอย่างวันนี้เขาเรียงหินคุณแม่ก็รู้สึกว่าทำไมเขาเรียงหินอย่างนี้มันดูไม่เป็นศิลปะซะเลยแล้วในที่สุดคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่หมดแรงที่จะไปจัดหินแล้วล่ะหินมันก็แค่หินแหละวางตรงไหนมันสวยของใครมันก็ของใครนั่นแหละใจของเราล่มๆอย่าไปวุ่นวายกับการจัดการข้างนอกเราจะเหนื่อยเกินไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเครียดด้วยมันก็ง่ายมากต่อการเดินออกไปเลยแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ตรวจงานเขาเมื่อกี้คุณแม่ก็ตรวจงานโดยก็เขาวางยังไงสวยของเขาก็สวยของเขานะคะไม่ต้องมาเอาใจเราไปจัดการเขาก็อยากให้ดูแสงนี้ให้สวยงามแล้วเราก็จะเดินเข้าไปเห็นแสงสว่างภายในถ้ำนี้วันนี้เราจะไม่ได้เปิดแอร์เพราะลมพัดแบบเย็นมากเลยค่ะแต่ถ้าเข้าไปในถ้ำมองออกมาจะเห็นแสงอาทิตย์สวยพอดีนันทวันต้องเข้ามาเร็วเลยเราจะเข้ามาเห็นแสงข้างในและลองมองออกไปอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นแสงข้างนอกที่ผ่านจากช่องประตูถ้ำแล้วเราก็จะรู้ว่ามองมุมไหนถ้ามีสติปัญญาไว้งามทั้งนั้นค่ะและนี่คือการมองแสงพระอาทิตย์ที่เกิดขึ้นจากในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี่ไม่ใช่เป็นการเตรียมการกันมาก่อนค่ะทุกอย่างลงตัวอยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่สวยอย่างไม่เผลอเพลินทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าคือจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนยังไงบายบายพระอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าแล้วกลับมาดูวันนี้คุณแม่จะตามประชีพให้กับผู้ป่วยทุกคนเรามีผู้ป่วยหลายคนตอนนี้ที่อยู่ในโลกใบนี้ผู้ป่วยจากโควิดและไม่ว่าจะป่วยอะไรก็ตามคุณแม่จะขอหยิบดอกไม้สักดอกหนึ่งมาเป็นการสอนที่จะทำให้ก่อนถวายเทียนวันนี้เราจะถวายเทียน7สี7ดอกนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนเป็นพุทธบูชาจะจุดดอกไม้เป็นตัวแทนของทุกคนเรามีผู้ป่วยหลายคนตอนนี้ในโลกใบนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแสงเทียนที่จุดขึ้นเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะทำให้การสอนของคุณแม่วันนี้เห็นความจริงบางครั้งเปลวเทียนก็มีหลีแทบจะดับแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่มีแรงลมมากระทบลู่ไปตามลมก็มีบางทีเนื้อเทียนยังเยอะอยู่ไส้เทียนก็ยังมากอยู่แต่ก็มีเหตุปัจจัยที่แสงนี้จะดับลงได้ค่ะอาจจะเป็นแรงลมจากข้างนอกหรือความไม่สะดวกของไส้เทียนที่จะลุกต่อไปชีวิตไม่แน่ทั้งนั้นหรอกค่ะเรามีผู้ที่ป่วยในโรคโควิดและโรคอื่นๆมากมายในโลกนี้
มีผู้ตายนับแสนนับล้านจากการเจ็บป่วยที่รวดเร็วแต่ไม่มีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ตายแต่ว่าตายทั้งเป็นที่มากกว่าสิ่งนั้นน่ากลัวค่ะความน่ากลัวไม่ได้หมายถึงความกลัวนะคะความน่ากลัวก็คือคนจำนวนมากอยู่กับความกลัวจนน่ากลัวมันเหมือนเรากำลังอยู่กับคนที่ตายทั้งเป็นมันน่ากลัวเราไม่กลัวความตายแต่คนหลายคนตายทั้งเป็นอย่างไม่กลัวมันน่ากลัวจริงๆเราอยู่กับโลกอย่างคนที่ตายทั้งเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับการใช้ชีวิตแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่รับผิดชอบเช่นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในภาวะเสี่ยงผ่านที่เสี่ยงแล้วเราก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่กลัวแล้วคนที่ไม่กลัวอย่างไม่รู้ไม่ชี้ก็เดินไปแพร่เชื้อโรคแบบที่เขาไม่รับรู้รับเห็นแล้วมันก็เกิดภัยที่ปรากฏขึ้นอย่างน่ากลัวกับความไม่รู้ไม่ชี้และความขาดจิตสำนึกต่อสังคมโลกหรือบางทีเราก็ใช้สิ่งที่เรามีและเป็นยังไม่ถูกต้องใช้สิ่งที่มีคืออำนาจที่กำลังเป็นผู้ที่สามารถที่จะสั่งการได้ในการที่จะช่วยเหลือในการป้องกันแต่เราไม่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราจึงไม่ใช้สิ่งที่มีที่เป็นคืออำนาจและหน้าที่ของเราส่งเมสเซจบางอย่างที่จะบอกว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้มันอันตรายและถ้าทำจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดอะไรขึ้นความรับผิดชอบนี้มันจะต้องหมายถึงพวกเราทุกคนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นปัญญานะคะคุณแม่จุดเทียนนี้ในดอกไม้ซึ่งอยู่ข้างหน้าคุณแม่และจะวางไว้เพื่อที่จะสอนเป็นบทเรียนก่อนที่คุณแม่จะสอนเรื่องอานาปานสติวันนี้เรามาสอนการปฏิบัติกันเพราะเป็นวันพระนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าพวกเราหลายคนก็สนใจในเรื่องนี้ก็มีคนตามอยู่ขนาดไม่ได้สอนอะไรเลยแค่นั่งให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นก็ดูจะต้องการสิ่งนี้ก็เลยคิดว่าทุกวันพระเราลองมาสอนการภาวนาดูแล้วถ้าเผื่อมีคนสนใจช่วงล็อกดาวน์โควิดเราทำเรื่องนี้กันเลยดีไหมคะคุณแม่จะขอวางดอกไม้นี้ไว้ตรงกลางของดอกไม้เจ็ดสีเจ็ดดอกแล้วเดี๋ยวเราจะถวายด้วยกันนะคะให้เราจัดท่านั่งให้สบายอาจจะมีเบาะลองก้นไว้หน่อยเบาะกลมๆอย่างนี้ก็ได้ของคุณแม่ก็ใหญ่เป็นพิเศษเพราะเราออกแบบมาสำหรับคนที่นั่งในห้องนี้โดยเฉพาะก็คนก็ชอบมากโดยเฉพาะฝรั่งต่างประเทศเพราะหัวเข่าก็ทำนั่งสมาธิในพื้นเรียบไม่ได้เราก็อาจจะเอาผ้าขนหนูที่บ้านเราที่ในห้องน้ำมาม้วนเป็นกลมๆแล้วก็ลองก้นไว้ก็ได้แล้วเราก็นั่งหัวเข่าเราก็จะไม่ทับซ้อนกันนะคะก็เพียงแต่เอาขาคู่เข้ามาหากันให้รู้สึกว่าเราไม่กดทับกระดูกสันหลังตรงกระดูกคอตรงลดตาลงต่ำจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีอะไรที่มันจะรบกวนเคลื่อนไหวมากนักนะคะพอเราจัดท่านั่งให้มันพอที่จะสัปปายะ
มือเนี่ยหลายคนก็ถามว่าจำเป็นต้องเอามาทับซ้อนกันไหมหรือว่าหงายแปลว่าอะไรคว่ำแปลว่าอะไรที่จริงแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการตีความอะไรมากนักให้ดูว่าร่างกายสบายเช่นถ้าเรามีธาตุลมเยอะเราก็อย่าเอามือมาอั้นกันไว้เพราะว่ามันจะไม่ได้ปล่อยของคุณแม่เนี่ยตอนนี้ลมในตัวคุณแม่เยอะคุณแม่ก็ให้มันโฟคุณแม่ก็หงายมือขึ้นหงายง่ายๆเลยค่ะให้มันสะดวกแต่ถ้าเป็นปกติของคุณแม่ที่ไม่ได้มีธาตุขันธ์ที่กำลังอ่อนแอหรือป่วยอย่างนี้คุณแม่ก็เอามาทับซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ความร้อนในตัวคุณแม่เวลาทับซ้อนมันจะมีธาตุไฟระอุธาตุลมเคลื่อนลำบากก็ดูตามร่างกายก็ตามสบายไม่ต้องไปกังวลอยู่กับความหมายอะไรจนกระทั่งจะทำการภาวนาทีก็พูดเรื่องถูกเรื่องผิดซะจนทำอะไรกันไม่ได้แล้ววันนี้ทุกคนก็ยึดถืออยู่กับหลักการคนนั้นต้องจากพระโอษฐ์เท่านั้นหรือคนนั้นต้องเป็นนี่นั่นโน่นแล้วก็ของคุณแม่เนี่ยถึงจะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุกวันก็เอามาเพื่อโอปนยิโกน้อมเข้ามาทำลายตัวตนที่ผิดที่มีอวิชชาซะแล้วก็อยู่ในสังคมที่มันมีศีลมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทำให้คนอื่นต้องลำบากเพราะเราแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างเกินความจำเป็นที่มนุษย์คนหนึ่งเกิดตายเดี๋ยวก็หมดแล้วทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ถ้ามันเกินไปบางทีสมบัติก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีปัญญาในขณะเดียวกันเราก็ใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเห็นสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นสภาวะธรรมนั้นจบลงจนจิตเป็นบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันควรกับการงานพิจารณาการเกิดดับอย่างฉับพลันอย่างที่เวลาสอนที่ในเวลาขั้นตอนของการปฏิบัติที่เราจะทำเรื่องอานาปานสติเนี่ยวันนี้คุณแม่จะสอนเรื่องกายานุปัสสนาภาวนาที่จริงอานาปานสติเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย4ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ย4หมวดหมวด1มี4ขั้นตอน44ก็16ก็เรียกว่า16ขั้นตอนในกายานุปัสสนาภาวนาเนี่ยคือหมวดกายเนี่ยก็คือหมวดของลมหายใจที่มีกายลมปรุงแต่งกายเนื้อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวก็ลองทำอย่างนี้ดูจนกระทั่งเราเห็นลมหายใจเนี่ยมันมีอิทธิพลหรือมันปรุงแต่งกายเนื้อของเราหรือหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเราเห็นเลยและบางทีลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้ยาวเท่ากันบางทีหายใจเข้าสั้นหายใจออกไม่สั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องฝึกสังเกตตามความเป็นจริงให้คำแนะนำแรกคืออย่าบังคับเพราะจะเหนื่อยแล้วอึดอัดพอมันเหนื่อยแล้วอึดอัดมันเกร็งมันตึงไปก็ตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าหลักการคือต้องหายใจเข้ายาวออกยาวแต่อาจจะหายใจเข้ายาวลึกหรือหายใจเข้าสั้นแต่ยาวตอนออกก็เป็นการเรียนรู้ไปก่อนจนกระทั่งเราสามารถควบคุมลมหายใจได้เรารู้จักลมหายใจทุกชนิดเลยหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจอย่างอ่อนโยนเราเริ่มมองเห็นร่างกายผ่อนคลายเราเห็นลมหายใจมีอิทธิพลต่อกายเนื้อเราเห็นเลยว่าลมหายใจเป็นกายสังขารปรุงแต่งกายเนื้อแล้วเราบังคับให้ลมหายใจแทบจะเรียกว่าสั่งลมหายใจได้เดี๋ยวเราจะเห็นการแยกกายลมซึ่งมันอ่อนโยนกายเนื้อผ่อนคลายแล้วเราสามารถเห็นกายใจที่ทรงพลังที่เป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะเข้าไปดูในหมวดของจิตคือเวทนาซึ่งเวทนาเนี่ยก็เป็นจิตตสังขารเหมือนเรารู้ลมหายใจพอเฝ้าดูเห็นจิตเนี่ยมันมีปิติเราเห็นปิติเนี่ยมันตื่นเต้นที่ทำได้มัน
มันตื่นเต้นอ่ะมันกระเพื่อมขึ้นมาเราควบคุมลมหายใจปีติจะสงบระงับนั่นหมายความว่าเมื่อเราควบคุมลมหายใจได้ปีติสงบระงับด้วยอันนี้ไปหมวดที่สองถ้าเราหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายไปอีกพอปีติสงบระงับเราจะเห็นความสุขลึกๆปรากฏขึ้นพอความตื่นเต้นที่ทำได้ลงเราจะเห็นความสุขปรากฏขึ้นควบคุมลมหายใจอย่างอ่อนโยนความสุขสงบระงับหายใจออกอย่างผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าสุขก็ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะเป็นการเรียนรู้ในหมวดของเวทนานุปัสสนารู้เลยว่ามันมีอะไรที่ปรุงแต่งจิตสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงจนเราเห็นว่าเมื่อเราควบคุมเวทนาได้เราควบคุมจิตได้ต่อไปในหมวดที่3ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อใน4ขั้นตอนนี้เราเห็นเลยเมื่อ1ลมหายใจควบคุมกายได้ปีติสงบระงับสุขสงบระงับเราเริ่มมองเห็นเวทนาเกิดดับจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นยกจิตให้บันเทิงได้เห็นจิตที่ยกขึ้นนี่เริ่มสั่งได้แล้วปล่อยได้สิ่งเหล่านี้ไปอีก4ขั้นตอนอันนี้พูดให้สรุปให้เห็นเป็นภาพที่พอจะทำให้เราไม่ต้องกังวลกับการบัญญัติแต่ให้เห็นการปฏิบัติบางทีเราพูดเรื่องสิ่งที่มันเป็นข้อมูลที่บัญญัติแต่การปฏิบัติอ่อนมันจะไปอยู่ที่ความคิดคุณแม่ถึงพยายามให้เราปฏิบัติไปด้วยกันแล้วลองดูแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องถือว่าจะนั่งนานหรือนั่งไม่นานเราทำอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆจนเป็นอุปนิสัยมีเวลาที่พอที่จะแยกอยู่แบบกายวิเวกก็ทำจิตวิเวกด้วยในเวลาที่ไม่ได้อยู่ในกายวิเวกได้ก็ยังทำจิตวิเวกอยู่เหมือนไปยืนไปดูเขาทำงานเนี่ยเราก็เห็นพอความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นความหงุดหงิดสงบระงับให้เรากลับไปที่ลมหายใจเราเห็นเขาทำไม่ถูกใจกลับมาดูใจหนึ่งลมหายใจกลับมาดูจิตดูจิตรู้จิตที่ติดต่อความอึดอัดมันจะหายไปไอ้ความรู้สึกที่มันไม่เป็นดังใจแล้วเราจะพุ่งไปจัดการคนอื่นให้มันเป็นดังใจมันเป็นสิ่งที่มันเหนื่อยแบบชนิดที่ผิดทางหลงทางกลับมาที่ลมหายใจทำความรู้สึกนั้นๆให้สงบระงับจนกระทั่งเรายกจิตให้ปราโมทย์แล้วปล่อยลงทุนแบบทำอย่างเงี้ยไปอีกสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นธรรมานุปัสสนาภาวนามันสามารถหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเห็นความจางคลายเห็นความสงบเย็นเห็นความผ่อนคลายเห็นความจางคลายเห็นการคลายคืนคราวนี้เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันลองดูค่ะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อและปฏิบัติลองดูไหมคะวันนี้ในขณะที่คุณแม่พูดแล้วประเดี๋ยวคุณแม่พอเริ่มสงบลงคุณแม่จะลองทำดูแล้วเดี๋ยวถ้าใครสงสัยก็ถามเข้ามาวันนี้มีคนดูหรือเปล่าล่ะคะค่ะแล้วก็มีคนสนใจเรื่องนี้ไหมล่ะคะโอเคพี่ติ๋งเข้ามาหรือยังล่ะพี่ติ๋งค่ะก็อย่างนี้คุณแม่จุดเทียนเนี้ยเพื่อพวกเราทุกคนให้ปลอดภัยแสงเทียนสอนอะไรเมื่อกี้นี้เห็นแล้วตอนจุดครั้งแรกแสงเทียนไม่ได้จะลุกโชติช่วงเลยทีเดียวดูมันหลีไปซะด้วยซ้ำตอนนี้ก็มีลมเราเปิดประตูให้ลมเข้าพอมีลมแสงเทียนก็ไหวไปตามลมแสงเทียนก็สอนว่ามันอาจจะดับทั้งๆที่ดอกไม้มันยังสวยงามก็เป็นไปได้
มันอาจจะเกิดภาวะของความรุนแรงของชีวิตที่เราต้องเผชิญแล้วเทียนดับก็เป็นไปได้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติไปด้วยกันคุณแม่จะลองให้พวกเราลองเตรียมกายนั่งอย่างที่คุณแม่บอกสักแป๊บหนึ่งเอาสักแป๊บหนึ่งไม่ต้องกังวลแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเราจะสอนการเดินทักษิณาวัดรอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระองค์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในยุคโควิดเราต้องกลับมาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการขจัดความกลัวและเราต้องฝึกล็อกดาวน์ตัวเราเองที่จะไม่ออกไปรับเชื้อหรือว่าแพร่เชื้ออย่าประมาทแต่ยังทำหน้าที่หาวิธีการยังทำงานอยู่ในหน้าที่นะคะคุณแม่ก็ขอส่งความห่วงใยไปยังทุกคนเราจะลองดูนะคะสัก3นาทีก็ได้ลองทำไปด้วยกันนะคะลองค่ะ1ลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ยืดกระดูกสันหลังให้ตรงกระดูกคอตรงอย่ากังวลและบังคับลมหายใจหัวคิ้วไม่ขมวดหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวให้สังเกตอย่างมีสติว่ากายลมที่ยาวอย่างอ่อนโยนมีอิทธิพลต่อกายเนื้อผ่อนคลายหรือไม่สัก 2-3 ลมหายใจบางครั้งเราจะสังเกตว่าลมหายใจเบากายเนื้อเบาลมหายใจที่ประณีตแทบจะไม่รู้ว่าหายใจก็มีอยู่แต่มันมีลมหายใจอยู่แต่มันเบาในความเบาของกายลมกายเนื้อก็เบาแต่จิตสงบแล้วรู้ชัดขึ้นลองอีกสัก 2-3 ลมหายใจ
้ากายลมเบาจนรู้สึกได้แผ่วมากอย่าตกใจหรือดูเหมือนไม่มีลมหายใจก็อย่าตกใจมันเพียงแต่เบาแต่มันยังมีอยู่อย่างอ่อนโยนสำหรับคนที่ฝึกใหม่สิ่งที่จะเป็นความปรารถนาที่จะให้เป็นจะเป็นอุปสรรคพอคุณแม่บอกกายลมมันเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบเราก็อยากไปบังคับให้ลมหายใจเบาอันนั้นจะเป็นอุปสรรคคือเราจะใช้ความอยากไปบังคับตามทฤษฎีไม่ได้ให้สังเกตไปอาจจะนั่งอยู่กับลมหายใจเป็นวันๆแล้วเราควบคุมลมหายใจไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ร่วมเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจว่าเราต้องไม่ไปแบบเหมือนกับคิดไปก่อนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นสิเป็นอย่างนี้สิถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันจะผิดมันจะปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้ซึ่งก็เป็นอวิชชาหรือบางคนบอกนั่งไม่ได้เพราะว่ามันนิ่งไม่ได้เลยใจมันแสบสายก็ต้องหายใจเข้าไปลึกแรงกว่ามันจะเบาอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะมันก็ต้องฝึกอะหายใจแบบบางทีแบบหายใจเป็นป่องลงสีเด็กๆมันทำก็เหนื่อยแต่ว่าบางทีมันก็ต้องให้เขาเรียนรู้กับทุกๆความจริงบางทีหายใจเข้าทางจมูกยาวเมื่อออกทางปากก็มีมันก็จะมีหลายมันตอนนี้อย่าไปกังวลเขาเรียกว่ากำลังเรียนรู้ก็รู้ไปทีนี้จะลองดูว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดความรู้สึกมันนั่งไม่ได้จะลองเดินได้ไหมได้ลองดูไหมคะเวลาเรามีอยู่เราลองสอนไปก่อนเอาเป็นว่าช่วงนี้ก่อนถึงปีใหม่เราก็จะคุยกันถึงเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะลองดูเราลองมาขยับจากตรงนี้ก่อนก็ได้เอาตั้งแต่หน้าห้องเลยให้เราเลือกพื้นที่จะบนดาดฟ้าหรือจะบนห้องนอนของเราเนี่ยค่ะพอออกมาแล้วอากาศก็จะดีเราจะเห็นว่าพอกายเราเคลื่อนไหวในอิริยาบถของการเดินเนี่ยเดินยังไงก็ได้ไม่ต้องบังคับว่าต้องเดินกี่ก้าว1ลมหายใจ1ก้าวใช่ไหมไม่ใช่1ลมหายใจจะเดินไปกี่ก้าวก็ได้ถ้าเรามีเวลาทุกอย่างเนิบช้าก็ก้าวออกไปเลยหายใจเข้าเราจะเดินไปกี่ก้าวไม่ต้องนับก้าวด้วยไม่ต้องนับก็เดินเหมือนเราเดินเล่นสบายๆอย่างนี้ก็ได้เดินอยู่ที่ในป่าเดินอยู่ที่ทุ่งนาเดินอยู่ชายทะเลเดินได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ให้รู้ว่ากายอยู่กับกิจหนึ่งลมหายใจเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจิตของเราก็อยู่กับงานจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็พาเดินออกมานอกห้องเราก็รู้ว่าเนี่ยกายลมสัมผัสเราก็เห็นเลยอ้าวคุณแม่จะเข้าไปในห้องอีกทีนะคะเขารู้เนาะจะเราได้ยินเสียงการสวดมนต์จากห้องพระบรมสารีริกธาตุที่นี่เป็นอย่างนี้จริงๆเสียงรถก็แล่นไปเสียงสวดมนต์ก็สวดไปการตามดูจิตก็ตามไปก็ใครเหมาะกับงานอะไรก็อย่างนั้นแหละมันคงไม่ต่างกับการมองเห็นลมที่พัดธงมนเวลาที่ลมหายใจ
มันกระทบร่างกายของเราถ้าลมมันเบาธงมนต์ก็ไหวเบาๆถ้ามันเป็นลมที่แรงธงมนต์ก็จะกระเพื่อมแรงถ้าเราหายใจหยาบแรงลึกร่างกายของเราก็จะแบบรู้สึกได้ชัดขึ้นถ้ามันเป็นลมของพายุทางอารมณ์ด้วยร่างกายของเรามันยิ่งเวียงโยนอึดอัดไปด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยค่ะถ้าเรารักษาความปกติที่จะยืนดูรู้ปล่อยเราจะควบคุมลมหายใจได้สงบได้เหมือนเรามองเห็นธงมนเนี่ยมันมีบางธงก็ไหวอย่างงดงามเมื่อมีลมมาต้องแต่บางธงก็สงบเพราะไม่มีลมมันไม่ได้สงบด้วยตัวผ้าแต่มันคือลมที่ทำให้สงบหรือมันจะกระเพื่อมให้สังเกตเหมือนกันลมหายใจมันควบคุมสถานการณ์ได้ก็คือหนึ่งลมหายใจนั้นจิตจดจ่อได้กับลมหายใจนั้นอารมณ์และความรู้สึกจิตไม่ไปรับรู้เมื่อจิตไม่ไปรับรู้อารมณ์อารมณ์แค่มาแล้วไปใจเรายังสงบอยู่ทั้งที่มีอารมณ์คราวนี้คุณแม่จะพาเดินต่อไปนะคะเราพอยังมีเวลาไหมก็ออกมาเดินดูฟ้าก็เป็นฟ้าก็มีดวงตาเห็นธรรมกับทุกเรื่องวันนี้เป็นวันพระข้างขึ้นแล้วใช่ไหมเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนกับเราเดินเล่นอยู่คนเดียวรอบข้างเราไม่มีใครไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลหรือเราจะกลับมาในห้องภาวนาของเราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจกายก็เคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นต่อไปอีกลองเดินอีกสักหนึ่งรอบกระดูกสันหลังตรงจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเท้าอยู่กับกิจคือการก้าวไปจิตก็อยู่กับงานคือการตามรู้ลมหายใจเมื่อหายใจยาวเราจะก้าวไปกี่ก้าวก็ไม่ได้เป็นประเด็นไม่ต้องสงสัยหนึ่งลมหายใจจะก้าวไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรก้าวก็คือก้าวจนเราเห็นว่าในทุกๆ9จิตเราสงบช้าก็ได้ถ้าเวลาที่เรามีเวลาแต่ในเวลาที่เราต้องเร็วเหมือนไฟไหม้หนึ่งลมหายใจไปเป็น19 29ก็ย่อมได้ทุกอย่างเนิบช้าและชัดเจนหรือว่องไวแต่คมไม่รนรานมีลมหายใจเป็นเพื่อนไวค่ะเนื่องจากว่าเรามีเวลาในการถ่ายทอดที่มีเวลาประมาณนี่แหละตอนนี้สัก6โมงครึ่งได้หรือยังคะต
นันทวันตอบไม่ได้หันไปทิพย์จะปิด6:22อีกสัก8นาทีสุดท้ายนี้คุณแม่จะนำพวกเรากล่าวถวายดอกไม้7สี7วันให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญอยู่กับภัยในอนาคตความขาดแคลนการเข้าถึงยุคเข็นที่มันมาจากการที่เราประมาทมันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นในยุคของเราในเหตุการณ์ที่มันเป็นประจักษ์ในสายตาของเราชาวบ้านลำบากเดือดร้อนเพราะขาดความรู้ขาดความเข้าใจเราลองมาภาวนาถวายดอกไม้พระอริยธาราเพื่อขจัดความกลัวหรือความไม่รู้พร้อมไปกับคุณแม่ใน5นาทีสุดท้ายของรายการเชิญนะคะพบกับใหม่คณะทำงานของเราสามารถที่จะจัดดอกไม้ได้ตอนนี้ทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กชุดใหญ่อย่างที่เห็นก็ต้องมีความชำนาญมากหน่อยทิปเอาชุดใหญ่และชุดเล็กวางตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยอึ๊บเป็นตัวแทนกับทุกคนเลยค่ะนึกถึงน้าตุ๋ยด้วยน้าตุ๋ยเกิดวันอาทิตย์ให้น้าตุ๋ยแข็งแรงดอกไม้อย่างเนี้ยชุดใหญ่เนี้ยต้องฝีมือเจ้าแม่ทำเลยนะเนี่ยใช่ไหมอันนี้ฝีมือตายใช่ไหมอันนี้ฝีมืออาสาสมัครแต่ก็ไม่ต่างกันนะเพียงแต่ดอกเล็กดอกใหญ่เนี่ยลองดูขอให้อาสาสมัครและคณะแม่ชีตั้งใจให้ดีอันนี้ฝีมือของผู้เชี่ยวชาญอันนี้ฝีมือของอาสาสมัครแต่ว่าสวยเหมือนกันดูอย่างดูสีชมพูเนี่ยเมื่อวานนี้มอบให้พี่แจ้ววันเกิดพี่แจ้ววันศุกร์สีน้ำเงินเห็นไหมคะก็เห็นชัดเจนเพราะผิดสีหรือเปล่าอันนี้อังคารใช่ไหมอังคารสีชมพูถ้าสีน้ำเงินจะเป็นสีนี้แต่พี่เจ้าบอกพี่เจ้าชอบสีขาวอะไรของคุณแม่สีขาวหมดอันนี้สำหรับคนวันศุกร์อันนี้สำหรับคนวันเสาร์ค่ะก็จะเห็นชัดเจนอันนี้วันพฤหัสสีส้มคุณแม่ก็จะยกดอกไม้ตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของทุกท่านนะคะที่จะเอ่ยคำบูชาในทุกวันพระเนี่ยเราถวายตอนนี้ดอกใหญ่ทำทุกวันศุกร์ทันด้วยเหรอทุกวันพระทันด้วยเหรอจ๊ะทิพย์บางทีคุณแม่ก็เนาะสั่งอะไรจนคนที่ทำอาจจะเหนื่อยเลยล่ะถ้าทำไม่ไหวเพราะงานเยอะตอนนี้ไฟไหม้เคลียร์บ้านก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะคือเข้าใจอยู่กลุ่มทาง SDS 2เรื่องการทำแมนดาร่าเรืองแสงเป็นยังไงทิพย์มีน้ำให้คุณยังทำอยู่ไหมต้องรายงานมาตอนนี้ทุกคนก็ต้องรายงานงานของตัวเองทุกวันบางทีสั่งไปแล้วไม่รายงานคุณแม่ก็คิดเองว่าเรียบร้อยดีนะโดยเฉพาะถ้าใครมีปัญหาต้องเอาปัญหาโยนเข้ามาเพื่อมีปัญญาร่วมกันอย่ากลัวที่เราจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างในวันนี้
คุณแม่ก็เพียงแต่ทำหน้าที่ของคนที่เคยมีลูกศิษย์มาก็ขอบใจเขาก็รอดได้ด้วยกตัญญูของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นน้ำใจที่เราก็ขอบคุณเด็กๆหรือลูกศิษย์ที่กลับบ้านรู้จักกันมานานคบกันมาเป็น10ปีนะคะไม่ใช่คบกันมาปี2ปีก็อยากขอบคุณบรรดาผู้ที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มีคนที่ทยอยส่งความช่วยเหลือมาจากทั่วทุกสารทิศเลยก็ซาบซึ้งแล้วก็พวกนี้ก็น่าจะมีคนยังมาอยู่เห็นทุกคนก็อยากมาเห็นอยากมาเลือกประวัติศาสตร์บางคนก็มาเอาหนังสือเอาคำสอนที่มันยังพอเห็นเป็นรูปก็ไม่มีไฟไหม้อะดีที่สุดแต่ถ้ามันมีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันมีแต่เราจะต้องไม่เป็นทุกข์ยังไงก็สอนกันไปก็ขอบคุณกลุ่มที่ติดต่อมาแม้กระทั่งกลุ่มห่วงใยในความห่วงใยของทุกรูปแบบที่ส่งเข้ามาวันนี้คุณแม่ก็ได้เห็นว่าการตัดสินใจที่เร็วหลายเรื่องเป็นประโยชน์มากและการตัดสินใจที่ช้าบางเรื่องอาจจะไม่ทันการฉะนั้นการเตรียมจิตให้ควรกับการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำทุกวันแล้วอย่ามีข้ออ้างบางทีเราก็ฟังข้ออ้างของการทำสิ่งนั้นไม่ได้แต่ถ้าเรามีบารมีในการทำได้โดยมีบุคคลที่สามารถในเรื่องนั้นๆมาอยู่รวมกันบารมีก็คือการทำทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเรามีพาร์ทเนอร์เครือข่ายของเราที่เป็นเครือข่ายใหญ่บางมุมเล็กๆจนมันทรงพลังมันอาจจะใช้กาละเนี้ยทำของยากให้ง่ายและเป็นการกระโดดขึ้นไปอย่างมีรูปธรรมที่เห็นเด่นชัดชัดเจนอย่าย่อท้ออย่าสิ้นหวังอย่าปฏิเสธการทำของยากเมื่อใดที่มีของยากจงขอบคุณโอกาสที่ได้ทำของยากและถ้าทำของยากจนชำนาญของยากก็จะง่ายและเวลาที่เราทำจนกระทั่งมันชำนาญมันไม่พูดเรื่องยากง่ายแล้วมันจะพูดว่าทำได้ยากก็ทำได้ไม่ยากก็ทำได้ไม่ใช่เราต้องเจอของยากไปซะทั้งหมดเอาเป็นว่าเราทำได้อย่างมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีความศรัทธาอย่างมีปัญญาอย่าเอาความรับผิดชอบของเราปฏิเสธความรับผิดชอบออกไปช่วยเหลือก็ต้องตั้งใจไม่มีคำว่าขาดทุนสำหรับนักลงทุนที่อยู่บนกฎของกรรมกฎของกรรมคือกฎของธรรมชาติกฎแห่งการกระทำมีกุศลและเจตนาในกฎแห่งการกระทำนะคะถ้าสิ่งเหล่านี้เราชัดเจนการอธิษฐานจิตมันจะไม่อ้อนวอนขอแต่มันจะเป็นไปเพื่อความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะคะคุณแม่อาจจะไม่ได้ยกดอกไม้ทุกดอกแต่ก็ให้เห็นว่าเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปลี่ยนดอกไม้ในถาดเนี่ยลงไปในช่อดอกไม้แล้วเราก็จะลาดอกไม้นั้นออกมาทำประโยชน์และเกื้อกูลกันมันยกไม่ได้เนื่องจากว่ามันหนักแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ใช้จิตยกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะ7ชุดในห้องนี้ใช่ไหมในห้องนี้7ชุดและในห้องอื่นๆอีกอันนี้ดอกไม้ใหญ่นี่เราทำทุกอาทิตย์หรือว่าเดือนละหน
แล้วแต่เวลาที่ทำได้ก็สวยงามอันนี้คุณแม่ก็จะขอเอาไปส่งมอบกับคนที่ได้เข้ามาสนับสนุนงานของเรานะเดี๋ยวหนูจัดใส่กล่องไว้ให้คุณยายค่ะอันวันนี้อาตั้งใจก็ขอเชิญทุกคนร่วมกันอธิษฐานจิตนะคะไม่มีคำถามเนาะตอนนี้มีคนดูสักกี่คนโอเคตอนเข้ามามากแต่ว่าไปดูย้อนหลังไหมเพราะบางคนเดินทางกลับนะระวังโควิดให้ดีนะต้องให้กำลังใจคือทุกคนก็มีการประชุมเท่าที่ทราบภายในอาทิตย์นี้ก็รู้เรื่องทุกคนมีการประชุมก็ดูจากสถานการณ์ถ้าเราพบคนที่ติดเยอะมันก็ต้องควบคุมไม่งั้นมันจะกระจายเราจะวุ่นวายมากก็ให้รู้ว่าเราเองอ่ะต้องล็อกดาวน์ตัวเองคืออย่าไปในที่เสี่ยงไปไหนก็รู้จักจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรก็เป็นภาวะที่อาจจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะก็เป็นภัยในอนาคตที่เราก็รู้อยู่ว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีปัจจุบันขณะแล้วทำเสียเลยบรรลุให้ได้ซะเดี๋ยวนี้เลย บรรลุหมายถึงว่าบรรลุธรรมก็คือการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ให้ได้ซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยในอนาคตมันอาจจะขาดวิ่นไปด้วยอะไรก็ตามทางสังคมเราก็ได้ทำแล้วนะคะอย่าประมาทกับเรื่องการประพฤติธรรมให้เราประพฤติอยู่ตลอดเวลาเอาละค่ะขอบพระคุณสำหรับน้ำนะคะให้ตั้งใจขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถอหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวง
ขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อทุกดวงจิตอย่างลึกซึ้งและให้อภัยต่อเราที่เคยคิดร้ายกับผู้อื่นและขอให้เราได้ให้อภัยต่อผู้อื่นที่เคยคิดร้ายต่อเราขอให้เราใช้แสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณามีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare TuRe soha, tare tu, tare tu, re 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 swaha, tare tu, tare tu, re swaha, tare tu, tare tu, re swaha.Tare tu, tare tu, re swaha. Tare 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 tu, tare tu.Raise Tare tu, tare tu, raise wa. แม่ก็ปรารถนาที่จะให้คนที่กำลังทุกข์ได้รอดพ้นจากความทุกข์ให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาในการขจัดความกลัวความไม่รู้หรืออวิชชาอย่าปรุงแต่งอย่างมีอวิชชากล้าหาญในการทำสิ่งที่ยากให้ลองทำจนกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญชีวิตที่ยากในการเป็นอยู่ที่มันไม่เหมือนเดิมแต่มันกลับมีปฏิหาริย์ในการที่จะมีความสุขได้มากขึ้นมีสำนึกและรับผิดชอบที่จะใช้ปัญญาของเราช่วยเหลือใช้ปัญญาของเรามีศักยภาพทำของยากให้ได้จนทำของยากให้ง่ายเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผู้คนที่กำลังตื่นกลัวได้กลับไปสู่ความสงบที่ใดที่มีความหิวโหยขอให้มีการให้ที่ใดที่มีความหวาดกลัวขอให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาที่ใดที่มีความร้ายให้มีการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนร้ายกลายดีและหากุศโลบายและวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละขณะในเหตุการณ์นั้นๆอย่างคนที่ทำงานอย่างไม่เห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวจนไร้ตัวตนตัวตนเล็กงานก็
พ้นทุกข์จิตใจที่ประเสริฐเช่นนี้เป็นจิตใจของหัวใจของผู้รับใช้คุณแม่ก็ขออธิษฐานจิตให้พวกเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ยังมีปัญญาร่วมกันนะคะเราจะเปลี่ยนร้ายกายดีเราจะทำให้ของที่ยากมันเชี่ยวชาญจนชำนาญมีกุศโลบายในการฉุดช่วยอย่างสงบเย็นเป็นสุขเพราะพ้นทุกข์ได้แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างไม่เลือกปฏิบัติค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ